กดพุชประต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดรีเลย์ฟอร์เวิร์ดเขาจะทํางานเมื่อเราปล่อยมือออกจากพุชประต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดรีเลย์ฟอร์เวิร์ดก็ยังค้างสถานะการทํางานอยู่นะครับหยุดการทํางานของรีเลย์ฟอร์เวิร์ดด้วยการกดพุชประต้นสต็อปสายลายออกจากเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อย MCB ออกจากเบรกเกอร์ย่อย MCB ก็จะมาเข้าพุชปต้นสต็อปหน้าคอนแทก NC ออกจากพุชปต้นสต็อปหน้าคอนแทก NC ก็จะมาเข้าพุชปต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดหน้าคอนแทก NO ออกจากพุชปต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดหน้าคอนแทก NO ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของดีเลย์รีเวิร์ดหน้าคอนแทก NC ออกจากหน้าคอนแทคของรีเลย์รีเวิร์ดหน้าคอนแทก NC ก็จะมาเข้าคอยของดีเลย์ฟอร์เวิร์ด A 1ออกจากคอยของรีเลย์ฟอร์เวิร์ด A 2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันการที่จะให้รีเลย์ฟอร์เวิร์ดค้างสถานะการทํางานเมื่อกดพุชสระต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์ฟอร์เวิร์ดจุดนี้นะครับหน้าคอนแทค NO ของรีเลย์ฟอร์เวิร์ดหมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมพุชสระต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดเมื่อกดพุชสระต้นสตาร์ทฟอร์เวิร์ดรีเลย์ก็จะค้างสถานะการทํางานนะครับ สายลายออกจากพุชประต้นสต็อกหน้าคอนแทค nc ก็จะมาเข้าพุชประต้นสตาร์ทรีเวิร์ดหน้าคอนแทค no ออกจากพุชประต้นสตาร์ทรีเวิร์ดหน้าคอนแทค no ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของดีเลย์ฟอร์เวิร์ดหน้าคอนแทค nc ออกจากหน้าคอนแทคของดีเลย์ฟอร์เวิร์ดหน้าคอนแทค nc ก็จะมาเข้าคอยของดีเลย์รีเวิร์ด a 1ออกจากคอยของดีเลย์รีเวิร์ด a 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตัน การที่จะให้รีเลย์รีเวิร์ดค้างสถานะการทำงานนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์รีเวิร์ดหน้าคอนแทคอินโอหมายเลข13และหมายเลข14เราจะเอาหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับของรีเลย์รีเวิร์ดมาต่อข้อมพุชพัตต้อนสตาร์ทรีเวิร์ดเพื่อจะให้รีเลย์ค้างสถานะการทำงานนะครับเมื่อเรากดพุชพัตต้อนสตาร์ทรีเวิร์ดรีเลย์ก็จะค้างสถานะการทำงานส่วนชุดนี้นะครับหน้าคอนแทคของรีเลย์รีเวิร์ด หน้าคอนแทคของรีเลย์ฟอร์เวิร์ดชุดนี้นะครับจะต่ออินเตอร์ล็อกกันป้องกันไม่ให้รีเลย์สองตัวทำงานพร้อมกันนะครับระหว่างรีเลย์ฟอร์เวิร์ดและรีเลย์รีเวิร์ดออนเบกเกอร์กดพุชปัตต้อนสตาร์ทฟอร์เวิร์ดรีเลย์ฟอร์เวิร์ดเขาจะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจากพุชปัตต้อนสตาร์ทฟอร์เวิร์ดรีเลย์ฟอร์เวิร์ดก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับหยุดการทำงานของรีเลย์ฟอร์เวิร์ดด้วยการกดพุชปัตต้อนสต็อป s t าร์ทสต็อปกดพุทธปัตต้นสตาร์ทรีเวิร์ดรีเลย์รีเวิร์ก็จะทำงานนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากพุปัตต้นสตาร์ทรีเวิร์ดรีเลย์รีเวิร์ก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับหยุดการทำงานของรีเลย์รีเวิร์ด้วยการกดพุปัตตนสต็อปสตาร์ททำงานหยุดทำงานโดยการกดพุทปัตต้นสต็อปสตาร์ท s t ็อปสตาร์ทสตชุดนี้นะครับจะต่ออินเตอร์ล็อกกันนะครับป้องกันไม่ให้รีเลย์สอตัวทำงานพร้อมกันนะครับ START เมื่อเรากดพุทปรต้นสตาร์ทรีเวิร์สนะครับจะไม่สามารถสั่งให้รีเลย์รีเวิร์สทำงานได้นะครับเหมือนกันนะครับก็คือจะต่อ อินเตอร์ล็อกกันนะครับเมื่อตัวใดตัวหนึ่งทำงานนะครับตัวที่2ก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับหยุดการทํางานโดยการกดปุ่มปัตตนสต็อป